พี่ถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ยคุณป้าต้องกำลังแย่แน่เลยและธนูเนี่ยคงไม่ปล่อยให้ใครที่รู้ความลับของเธอรอดไปได้อย่างแน่นอนไม่มีทางหรอกที่จะไว้ชีวิตคุณป้าสาร่าพี่เองก็คิดแบบนั้นนะปุรับแต่ธนุรู้ว่าอาบีรักแม่พี่มากเธอคงไม่ฆ่าเองหรอกนะแต่จะให้ออกคำสั่งฆ่าเธอก็ต้องคิดทบทวนให้ดีถ้าเธอฉลาดพอนะซึ่งพี่ว่าเธอคงไม่โง่อย่างที่เห็นนะแล้วเราจะปิดอาบีอีกนานแค่ไหนเหรอเราต้องจับตาดูธนุทุกฝีก้าวเลยล่ะค่ะธนุต้องกลับไปหาแม่หนูอีกถึงตอนนั้นเราสะกดรอยตามไปยังได้เลยนะคะถ้าหากว่าเธออยู่เบื้องหลังจริงแต่ถ้าไม่คงต้องสันนิษฐานกันใหม่แต่ดูจากรูปลักษณ์ภายนอกแล้วยังไงยังไงก็ใช่แม่แน่ที่พวกมันจับตัวไปถ้าพวกนั้นทำจริงกันเราก็พลาดไม่ได้เลยเพราะว่าถ้าเราพลาดเนี่ยถึงแก่ชีวิตและถ้าคุณป้าอยู่ในกำมือของพวกนั้นจริงมันจะเกิดอะไรขึ้นกันล่ะพี่เราจะไม่เอาแต่คิดแล้วก็สงสัยเราจะลงมือส่วนแผนการที่เราวางเอาไว้เราน่ะจะลงมือให้เร็วที่สุดเลยพี่ใช่ผมทำอะไรก็บอกได้เลยแหละไม่งานนี้พี่จะไปคนเดียวนะพี่จะโทรหาธนุพรุ่งนี้ปุรับเธอกลับบ้านไปพักผ่อนเถอะเรื่องนี้พี่จัดการเองยังไงก็ต้องโทรเพื่อความแน่ใจปุรับพี่ต้องดูว่าเธอน่ะจะมีปฏิกิริยายังไงถ้ารู้ว่าแม่พี่หายไปแต่พี่ไม่รู้ว่าเธออยู่ไหนนะสิเกิดโทรอยู่ตรงนี้แล้วเธอโผล่มามันจะว่ายังไงล่ะความอาจจะแตกก็ได้พี่ไม่อยากให้มันเกิดขึ้นแบบนั้นนะสิปุรับงั้นเอาแบบนี้นะผมจะลงไปข้างล่างไปเปิดวิดีโอคอลให้พี่และคอยดูปฏิกิริยาของธนุให้ดีก็แล้วกันแต่ถ้าเธอเก็บอาการไว้ไม่อยู่ก็แสดงว่าเธอมีส่วนร่วมกับการหายตัวไปของคุณป้าแน่นอนที่เธอพูดก็ถูกนะแถมยังเป็นความคิดที่ดีอีกด้วยเอาเลยสิเอาเลยพี่ฮัลโหลฮัลโหลจำผมได้ไหมคุณผู้หญิงจำผมได้ไหมล่ะแกเองเหรอจะใครซะอีกล่ะเรายังมีข้อตกลงแต่คุณน่ะยังไม่ยอมทำตามเลยอยากลองดีหรือไงแกคิดว่าฉันโง่หรือไงเยอะฮะฉันรู้นะว่าแกน่ะทำเป็นขบวนการฉันจับผู้แกได้คนหนึ่งแล้วอยากจะช่วยมันไหมล่ะหมายความว่ายังไงผมไม่ได้ทำงานกับใครนะผมทำงานคนเดียวตลอดทำไมต้องแบ่งเงินกับใครให้โง่ด้วยล่ะถ้าไม่ช่วยฉันฆ่าเลยนะไม่ว่าคุณจะจับใครไว้ก็ไม่เกี่ยวกับผมอยู่แล้วคุณหักหลังผมเองบอกลาหลักฐานได้เลยผมกำลังไปส่งหลักฐานให้คุณอาบีกับปราเกียที่บ้านฮัลโหลฮัลโหลเฮ้ยหมายความว่าป้าซาร่าไม่ใช่คนแบล็กเมย์นี่นะแล้วจะรับผิดชอบไปทำไมต้องรีบบอกนิคิวเรื่องนี้แล้วล่ะแล้วนั่นโทรหาใครล่ะเนี่ยว่าไงจ๊ะฉันมีข่าวอะไรจะบอกคุณคนที่เราคิดอะไม่ใช่คนแบล็กเมย์ว่าไงเด้อมันไม่สนว่าเราจับใครไว้ด้วยซ้ำไปนะว่าแล้วเชียวในเมื่อเป็นคนเดิมที่โทรหาคุณตั้งแต่ต้นแถมพวกมันไม่ได้ร่วมงานกันสมมติฐานของผมก็ถูกต้องแล้วขอบคุณมากแล้วทำไมไม่บอกฉันตั้งแต่แรกล่ะก็มันเป็นแค่สมมติฐานมาเจอกันที่โบสถ์มาวันนี้สิผมมีเซอร์ไพรส์ใหญ่รอคุณอยู่นี่จะบ้าหรือไงสถานการณ์น่าสิวน่าขวัญแบบนี้ยิ่งจะมีหน้ามาชวนออกไปเที่ยวอีกแล้วคุณจะหายเครียดถ้าได้ออกมาเห็นจะพรายใหญ่รออยู่หนึ่งทุ่มตรงนะโอเคฉันจะออกเดี๋ยวนี้แหละหนึ่งทุ่มตรงโอเคหนึ่งทุ่มก็ได้หนึ่งทุ่มก็หนึ่งทุ่มจะไปเจอใครที่ไหนตอนหนึ่งทุ่มนะไม่นี่ไม่ถูกเราจะมาขอหย่ากับเธอตอนเธอกังวลเรื่องแม่ได้ยังไงเล่านี่มันไม่ถูกต้องเลยมีแต่จะทำให้ถูกปฏิเสธ
เอาไว้คุยไม่แก้ปัญหาได้ตอนนั้นคงจะดีกว่าแต่ถ้าเกิดธนุไม่มีส่วนเกี่ยวข้องล่ะแค่ปฏิกิริยามันยังไม่พอสำหรับการคาดเดาช่างมันเถอะยังไงก็ดีกว่าไม่ทำอะไรเลยเรานี่เครียดอะไรอยู่นะเรื่องของเราหรือว่าเรื่องของตัวเองได้บอแสปัสซาลาไหมไม่มีเลยเหรอยังไม่เจอร่องรอยอะไรเลยแต่ว่าต้องเจอในไม่ช้าอย่าเพิ่งหมดหวังนะผมคุยกับนายตำรวจใหญ่โดยตรงพวกเขาเชื่อว่าต้องเจอทำไมถึงยังไม่เจอร่องรอยอะไรสักอย่างแบบนี้เราจะได้หย่ากับเธอไหมเนี่ยนี่คิวเรียกไว้ตอน 1:00 นี่ก็ 5:30 แล้วทำไมหลักฐานยังไม่มาอีกล่ะที่ธนุดูร้อนรนแบบนั้นก็เพราะว่ากลัวไปไม่ทันนัดอย่างนั้นเหรอมีพัสดุถึงคุณอาบีครับมีพัสดุถึงอาบีเหรอจะให้ฉันเซ็นตรงไหนล่ะขอบคุณครับขอบคุณจ้ะเอานี่เจ้าพัสดุของฉันไปไหนยะเขาก็บอกอยู่ว่าของอาบีฉันก็แค่รับแทนเฉยๆไม่ได้เอาไปใช้เองสักหน่อยเอามาให้ฉันฉันจะเอาไปให้เขาเองกับมือเลยไม่ต้องห่วงหรอกเนอะไม่เธอก็รู้ว่าฉันต้องเดินผ่านห้องเขาตอนกลับฉันแวะไปหาอาบีเองก็ได้ไม่ต้องห่วงหรอกนะเธอกำลังท้องกำลังไส้นะธนุจะเดินไปเดินมายังไงเดี๋ยวลูกก็ไหลหรอกนะคืนเธอถือของหนักนะเดี๋ยวก็ได้แทงลูกกันพอดีนะก็แค่กล่องเล็กๆไม่จะกระสอบข้าวสารสักหน่อยถือขึ้นบันไดนะไม่หนักหรอกนะธนุเธอน่ะทำแบบนี้เพราะจะแอบแกะดูเหรอทำไมถึงได้ไร้มารยาทแบบนี้นี่ก็พัสดุของอาบีอะฉันเป็นแฟนเขาไม่ได้เป็นแค่พี่สะใภ้อย่างเธออยู่บ้านเดียวกันก็เซ็นรับแทนกันก็ได้นี่ไม่ต้องเอาฉันมาเกี่ยวด้วยนะอยู่ทะเลาะกันสักทีฉันเป็นภรรยาอาบีเดี๋ยวฉันแกะให้ดูเลยเดี๋ยวก่อนสิเธอนั่นแหละเสียมารยาทพัสดุของอาบีนะห้ามใครแกะดูทั้งสิ้นพี่สะใภ้มิตาลิเอาไปให้อาบีเดี๋ยวนี้เลยเล่นหลิงชิงมันอะไรกันเนี่ยขอโทษนะครับไม่มีความคืบหน้าเรื่องป้าซาร่าเลยเหรอครับแม่ยายผมทั้งคนนะคุณจำอะไรไม่ได้เลยเหรอคุณอาบีเรามีรูปและข้อมูลพร้อมเราทำงานอย่างสุดความสามารถนะตอนนี้อยู่ระหว่างดำเนินการสถานีได้รับเรื่องหมดแล้วไม่ต้องห่วงนะเดี๋ยวเราจะติดต่อกลับทันทีที่ได้เบาะแสนะครับเอออาบีพัสดุมาถึงเธอจ้ะขอบคุณที่เข้าใจนะครับเพราะสำหรับผมเนี่ยเธอไม่ใช่แค่แม่ยายผมรู้แหละครับคุณอาบีคุณไม่ต้องห่วงนะครับผมรับรองได้เลยว่าแม่ยายคุณทั้งคนนี่ต้องปลอดภัยถ้าเราได้เบาะแสเมื่อไรเราจะรีบติดต่อกลับทันทีตอนนี้อยู่ระหว่างการดำเนินงานพวกเราทำงานอย่างสุดความสามารถอยู่แล้วขอบคุณมากครับพวกคุณทำดีแล้วยังไงก็รีบติดต่อมาก็แล้วกันนะครับถ้าเกิดได้ข่าวอะไรได้เลยครับ
จะทำอะไรฉันไม่ได้จะทำอะไรแค่ผ่านมาเห็นคุณคุยโทรศัพท์อยู่ก็เลยไม่อยากส่งเสียงให้ได้ยินเมื่อกี้พี่มิตาลีเอาพัสดุมาให้นะแปลงไม่มีชื่อผู้ส่งใครส่งมาผมกำลังไปส่งหลักฐานให้คุณอาบีกับปราเกียที่บ้านนั่นมันรูปเรากับอาบีนี่นะคงไม่มีรูปเรากับนิคิวหรอกนะนี่มันอะไรรูปค่ะนี่ทะเลาะกันเรื่องไงถึงฉีกรูปส่งให้กันเนี่ยฉันจะไปฉีกได้ยังไงในมืดมันเพิ่งออกมาจากกล่องเมื่อกี้นี่เองเดี๋ยวก่อนนะจดหมายนี่เขียนว่าถ้าอาบีแต่งงานกับธนุเราจะเลิกฟังเพลงของอาบีคนจะเป็นพวกพวกแฟนคลับเอามานี่เลยนะไร้สาระจริงๆมีสิทธิ์อะไรในตัวอาบีฮะถึงได้ห้ามไม่ให้เขาแต่งงานกับฉันแต่ก็แปลกนะธนุถ้าเป็นแค่แฟนคลับจะรู้ได้ยังไงว่าเธอกับเขาเนี่ยกำลังจะแต่งงานกันนั่นมันก็ไม่ใช่เรื่องของเธอคนเขารักกันเนี่ยใครจะมาบังคับใจกันได้ล่ะทำไมจะไม่ใช่เรื่องของฉันฉันก็แค่ห่วงขาดแฟนคลับก็เท่ากับขาดรายได้เลยนะผมก็ไม่อยากขาดใจแฟนคลับแต่ว่าเราทำให้ถูกใจทุกคนไม่ได้หรอกแฟนคลับหลายคนก็อยากจะได้ผมแต่ว่าผมต้องแต่งกับทุกคนไหมถึงจะเป็นคนของประชาชนนี่มันไม่ได้แปลว่าจะต้องทำตามทุกคนสั่งนะผมจะทำสิ่งที่ตัวเองต้องการถ้าผมจะแต่งกับธนุก็เพราะผมต้องการโอ้พระเจ้าขอบคุณนะคะที่รูปพวกนั้นไม่เปลี่ยนใจอาบีนะว่าแต่ใครส่งมานะเนี่ยต้องไม่ใช่พวกแฟนคลับแน่ๆต้องเป็นคนที่แบ็คแมทฉันมันเล่นสงครามประสาทกับฉันฉันต้องทำอะไรสักอย่างแล้วอาบีคะไม่ต้องนะเดี๋ยวให้โรบินมาเก็บกวาดให้มันน่าจะดีกว่าผู้รับฉันว่าตำรวจยังทำงานไม่ละเอียดนะเพราะถ้าตั้งใจจริงคงจะได้เบาะแสแล้วล่ะป่านี้ที่นายพูดก็ถูกนะแต่นี่เงียบเป็นเป่าซากเลยนายไปคุมการทำงานของพวกเขาได้ไหมอย่าให้พวกเขาพังไปแต่นาทีเดียวฮะถูกต้องเดี๋ยวฉันจะไปเดี๋ยวนี้แหละเป็นอะไรมาเดินวนฉันทำไมเนี่ยเงียบไปเลยนะแล้วฟังผมมีเรื่องสำคัญและผมจะต้องพูดเดี๋ยวนี้เลยพูดอะไรรอผมอยู่นี่สัก2นาทีก่อนนะเดี๋ยวผมมาอย่าเพิ่งไปไหนล่ะรู้มั้ยอ
จะทำยังไงดีฉันควรอยู่หรือไปเนี่ยพี่ดีบธนูออกไปแล้วพี่ไปก่อนนะเราต้องไปตอนนี้จะถึงมันวลีตรงเวลานี่คิวเตรียมสะพายอะไรเอาไว้อย่างนั้นเหรอหวังว่าจะไม่ใช่การพิสูจน์รักงี่เง่าของเขาหรอกนะเพราะทำไปมันก็เสียเวลาเปล่าไม่มีประโยชน์อะไรทั้งนั้นออกไปเจอคนที่คุยโทรศัพท์ด้วยแน่ๆฉันเชื่อว่าเธอมีส่วนเกี่ยวข้องกับการหายไปของแม่ฉันต้องสะกดรอยตามธนุไปปล่อยฉันนะไม่ปล่อยนี่มันเรื่องสำคัญนะขอละปล่อยฉันเดี๋ยวนี้เลยคุณต้องช่วยไขความกระจ่างให้ผมคุณมองอะไรไม่เห็นมีใครเลยคนที่คุยกับคุณน่ะอยู่นี่นะฉันไม่ได้จะอ้างนะแต่ฉันกำลังตามหาแม่ฉันนั่นแหละที่สงสัยเนี่ยทำไมจู่ๆคุณเป็นห่วงแม่ฮะมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่เนี่ยเมื่อก่อนไม่ใช่แบบนี้มือไม่พายอย่าเอาเท้าราน้ำได้ไหมฉันต้องไปเดี๋ยวนี้เดี๋ยวการตามหาเป็นหน้าที่ตำรวจนะตำรวจช่วยเหลือประชาชนไม่ได้แปลว่าเป็นคนรับใช้สักหน่อยถึงจะว่างมาช่วยแต่เราก็ได้ผมจะไปกับคุณไปก็ช่วยอะไรไม่ได้นะงั้นเหรอแล้วคุณเป็นซูเปอร์เกิร์ลหรือยังไงถึงจะช่วยใครต่อใครได้เนี่ยฮะคุณไม่มีพลังวิเศษนะอย่ามาทำวางกล้ามเลยถ้าบุกเดียวไปแล้วก็มีแต่ตายกับตายแล้วผมเองก็นับถือป้าซาร่าผมอยากจะช่วยเธอจริงๆแล้วอย่างเนี่ยป้าซาร่าอาจจะไม่ยอมออกมาถ้าเห็นคุณก็เป็นได้หึเขาไม่ยอมให้เราไปคนเดียวแบบนี้จะตามธนูได้ยังไงกันล่ะเราต้องไปที่นั่นให้ได้เลยมีแต่อาบีเท่านั้นที่ทำให้เราไปทันเวลาว่าแต่มันที่ไหนล่ะนี่คุณฟังผมหรือว่าหลับในอยู่เนี่ยฮะฉันฟังอยู่ถ้าคุณอยากไปก็พาฉันไปนะแต่ห้ามถามอะไรทั้งนั้นถึงเวลาคุณก็จะรู้เองนั่นแหละแต่ว่าไปได้แล้วเลี้ยวซ้ายข้างหน้าเนี่ยเลี้ยวนะเลี้ยวซ้ายเนี่ยซ้ายไม่บอกพวกนี้เลยล่ะฮะมันเปลี่ยนเลนไม่ทันรู้ไหมจะไปไหนก็ไม่บอกตรงๆพอเลยมาก็ต้องกลับรถไปอีกแล้วมันความผิดฉันได้ยังไงล่ะก็ได้ผมเข้าใจคุณอยากใช้เวลาขับรถเล่นกับผมถ้าทำได้ผมขับชนเสาไฟฟ้าไปนานแล้วล่ะโอ้ยมันเรื่องอะไรที่ฉันต้องตายกับคุณอย่าให้ฉันตายเหรอก็อย่าละสิเผื่อว่าคุณจะกลับไปเป็นปลาเกียร์คนเดิมน่ะช่างเถอะคุณพาผมมานี่ทำไมก็บอกแล้วไงว่าห้ามตั้งคำถามแค่ไปส่งก็พอแล้วนี่ใกล้ผมเหรอพามาเส้นที่พวกหาบเร่ประท้วงเนี่ยพวกเขาไม่ได้ประท้วงแต่ที่นี่คือตลาดนัดฮะคุณจะแวะเดินตลาดนัดแล้วค่อยไปต่ออย่างนั้นเหรอแล้วรถนี่ล่ะจะทำยังไงให้แบกรถขึ้นไหลไหมแล้วก็เดินไปแบบพ่อค้าเลยไม่ใช่ก็ที่นี่แหละคือจุดหมายปลายทางจริงเหรอจริงสิธนุจอดรถห่างจากตลาดขนาดนี้จะรู้ได้ยังไงว่าเธอไปไหนป้าซาร่าเคยมาที่นี่เหรอก็ต้องอยู่แถวๆนี้สักแห่งนะว่าแต่จะเริ่มจากไหนดีนี่คุณตอบผมทางโทรจิตหรือยังไงผมถามว่าป้าซาร่าเคยมาไหมเราไม่มีทางหาเจอแน่ถ้าอยู่กับอาบีต้องทำอะไรสักอย่างแล้วฉันนัดคนอื่นไว้ที่นี่ต่างหากล่ะเธอเคยเจอแม่ฉันน่ะเธอชื่อสุมันฉันมาที่นี่เพื่อพบเธอแถวนี้มีคนตั้งเยอะแล้วคนไหนล่ะสุมันเนี่ยมีรูปไหมผมจะได้ช่วยหาหรือว่าเธอสักชื่อตัวเองให้บนหน้าผากไหมไม่เธออาจจะใส่เสื้อยืดที่สกรีนชื่อตัวเองไว้บนอกไหมไม่ถ้าอย่างนั้นพวกคุณเคยเจอกันแล้วเหรอถึงได้เห็นหน้ากันแล้วจะทักถูกไม่ใช่เราเนี่ยยังไม่เคยเจอกัน
มีรูปนะเราแลกรูปกันอีกอย่างเธอบอกว่าเธอใส่ชุดสีฟ้าหรือไม่ก็น้ำเงินนี่แหละฉันก็ชักจะลืมๆแล้วสิคุณน่ะนั่งรอในรถก็แล้วกันนะเดี๋ยวฉันตามหาเองนายบอกว่ามีรูปอ่ะทำไมไม่เอารูปไหมผมช่วยหาเล่าเอามาซิว่าไงฉันไม่ได้รูปมาคุณจำแค่สีก็พอขอให้โชคดีฮะแยกแยะกันหานะไปสิรถธนุจอดตรงนี้คงต้องเริ่มจากตึกที่ใกล้ที่สุดแล้วล่ะมั้งที่นี่มืดมากธนุมาทำอะไรลับๆล่อๆนะเมื่อกี้นี่มันรถธนุนี่ได้ยินเสียงเหมือนใครเรียกเลยคงเป็นเสียงพญามัจจุราชฉันพร้อมจะตายทุกเมื่อค่ะขออย่างเดียวถ้าจะให้ฉันรอดไปได้ฉันอยากจะรอดไปให้ครบ32จะได้ไม่เป็นภาระลูกหลานบุญบุญเสียงชีวิตเพื่อปราเกียส่วนปราเกียเสียงชีวิตเพื่ออาบีและฉันเสียงชีวิตให้ลูกๆทั้งคู่แต่ใครล่ะที่จะเสียงชีวิตเพื่อฉันนอกจากปราเกียคนเดิมฉันต้องหนีออกไปให้ได้ไม่อย่างนั้นปราเกียต้องเสียงชีวิตอย่างไม่จบไม่สิ้นเพื่อมาช่วยฉันเป็นแน่เลย